มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับหลังจากที่มีคลิปเสียงลุงบ้านป่าหลุดออกมา4คลิปจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดมีคลิปใหม่เป็นคลิปที่5แล้วลุงคนเดิมนะครับคุยกับอีกคนนึงพูดว่าเอาเงินมาจากไหนไปฟังครับผมอาจจะจ่ายเงินให้เด็กๆเป็นเดือนๆไม่งั้นนะมันรู้สึกว่ามีปัญหานะผมว่าเคยเรียนนายเปยๆว่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้ความตั้งใจผมนะก่อนจะมาถึงว่าเงินมาจากไหนเนี่ยความตั้งใจผมก็คิดว่าภายจากเดือนนี้ไปเนี่ยผมจะเลิกจ่ายสตางค์เองนี่แหละครับเป็นคลิปเสียงที่คล้ายกับเสียงลุงบ้านป่ากับผู้ชายอีกคนนะครับพูดถึงเรื่องเงินทองคนหนึ่งก็ถามว่าเงินเอามาจากไหนอีกคนก็ตอบว่าเงินนี้ของผมเองเอาไปจ่ายให้เด็กๆเป็นเดือนๆไม่งั้นรู้สึกมีปัญหาผมเคยเรียนนายเปรย์ไว้แล้วจากเดือนนี้ไปผมจะเริ่มจ่ายสตางค์เด็กๆซึ่งจากคลิปนี้เท่าที่ฟังแล้วนะครับน่าจะเป็นการเอาเงินไปแจกใครก็ไม่รู้แจกเป็นรายเดือนครับหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างอาณาจักรหรือไม่อย่างไรด้านนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเตรียมจะยื่นฟ้องพิธีกรรายการดังข้อหาหมิ่นประมาทด้วยที่นำคลิปเสียงเผยแพร่ทางทีวีและยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านพร้อมจะร้องต่อกสทช.ให้ตรวจสอบสถานีที่เผยแพร่คลิปเสียงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้กสทช.มีคำสั่งระงับการออกอากาศครับ